การใหม่ในปั๊มปตท.ทั่วไทยเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะที่มีปริมาณมากมายมหาศาลในแต่ละวันจึงเป็นที่มาของโครงการแยกแลกยิ้มนะครับเป็นโครงการที่ให้ความสำคัญกับการจัดการกับขยะถ้าเรามีการบริหารจัดการที่ดีอย่างในหลายๆประเทศที่เขาทำกันเนี่ยนะครับขยะส่วนใหญ่เนี่ยสามารถจะนำมาใช้รีไซเคิลได้แล้วก็ถ้าสร้างสำนึกเรื่องนี้ไปเรื่อยๆก็จะลดลงไปได้3หลัก 3R Reduce Reuse Recycle โดยการจัดทำถังขยะถ้าเลือกทิ้งให้ถูกช่องเนี่ยนะครับขยะเหล่านี้เนี่ยจะนำกลับไปขายได้รายได้นี้จะนำกลับไปมอบคืนให้กลับไปอยู่สังคมนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะครับเห็นความสำคัญในการที่เราจะแยกขยะทำภายในบ้านพักอาศัยของท่านเองก็น่าจะได้นะครับเป็นส่วนที่เราคิดว่ารีไซเคิลได้อาจจะมีคนรับซื้อจากท่านด้วยนะครับอาหารเหลือต่างๆนะครับเราก็แยกไว้อีกส่วนหนึ่งพวกนี้ก็ไปใช้ประโยชน์ได้เช่นกันนะครับส่วนพวกถ่านไฟใช้สิ่งที่อาจจะกลับมาใช้ไม่ได้นี่ท่านแยกไว้อีกชุดหนึ่งนะครับพวกนี้ต้องไปกำจัดครับเพราะฉะนั้นจริงๆขยะก็มีค่าดังนั้นเราต้องมาช่วยกันนะครับมาช่วยกันแปลงขยะให้เป็นรอยยิ้มแล้วก็แปลงขยะให้เป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืนนะครับ CEO ครับอยากเห็นบ้านเมืองของเราสะอาดสะดวกปลอดภัยนั่นแหละครับขยะก็มีค่าขึ้นมาได้ถ้าเราทุกคนรู้จักที่จะแยกแลกยิ้มนะครับผมไปสำรวจอารยสถาปัตย์เฟรดี้ดีไซน์แหล่งท่องเที่ยวในประเทศมหาอำนาจทางการท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งในโลกยุคปัจจุบันนั่นก็คือประเทศฝรั่งเศสครับที่นี่คือหมู่บ้านจิแวนี่อยู่ในแคว้นโนมังดีอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของกรุงปารีสมีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามและน่าสนใจโดยเฉพาะคนที่ชื่นชอบงานศิลปะน่าจะถูกใจครับเพราะที่นี่คือบ้านของโคลด โมเน่จิตรกรเอกเจ้าลัทธิอิมเพรสชันนิสต์ที่ได้มาใช้ชีวิตบ้านปลายอยู่ที่นี่กว่า40ปีและได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะเป็นภาพจิตรกรรมสีน้ำมันเอาไว้มากมายหลายร้อยชิ้นรวมถึงภาพบึงบัวอันโด่งดังที่สุดอีกชุดหนึ่งของเขาครับมุมนี้เนี่ยโมเน่ใช้ในการสร้างสรรค์งานจิตรกรรมอิมเพรสชันนิสต์ที่โด่งดังภาพบึงบัวภาพสะพานในบ้านในสวนของโมเน่นี่ฮะเขาก็อนุรักษ์ใช่ไหมฮะอย่างโมเน่นี่ก็เป็นฮีโร่ของวงการศิลปกรรมสมัยใหม่เมื่อประมาณสัก100ปีที่แล้วเขาก็อนุรักษ์แล้วก็ส่งเสริมแล้วก็ต่อยอดให้เห็นบรรยากาศแบบย้อนยุคที่โมเน่ใช้เป็นแหล่งสร้างสรรค์จนปัจจุบันนี้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงนะอีกแห่งหนึ่งของฝรั่งเศสมีเพราะแนวแบบสีสันความประทับใจในแสงยามบ่ายยามเช้าเขานั่งวาดตลอดเวลาปัจจุบันกลายเป็นภาพเขียนที่มีมูลค่ามากมายมหาศาลจนทำให้บ้านปลายเนี่ยตาเขาก็เสียเพราะว่าเขาต้องมองแสงแดดมองเงาสะท้อนของดอกไม้ที่หลากสีสันต่างๆแต่นี่ครับคือที่มาของบุคคลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอีกคนหนึ่งของโลกในวงการศิลปกรรมร่วมสมัยในเวทีโลกที่ฝรั่งเศสครับแหมพอมาเที่ยวชมสวนบ้านโมเน่ก็ทำให้เราเข้าใจความงามของธรรมชาติมากขึ้นนะ Artist oh where you come from Los Angeles oh Los Angeles okay I come from Thailand beautiful oh abstract yeah abstract just quick sketches a couple minutes that's it oh นี่ไหมครับเวลาเห็นมาบ้านปีดาศิลปะนี่ก็เกิดแรงบันดาลใจเขาวาดดีไซน์โอ้ว่าดีกว่าและแม้ว่าสวนโมเน่จะมีอายุเก่าแก่กว่า100ปีแล้วก็ตามแต่แหล่งท่องเที่ยวแห่งนี้ก็มีการปรับปรุงและพัฒนาอารยสถาปัตย์มีเฟรี่ดีไซน์ให้แก่นักท่องเที่ยวที่ใช้รถเข็นไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุเด็กเล็กและผู้พิการก็สามารถมาเที่ยวชมสวนสวยที่บ้านจิตรกรโมเน่ได้สะดวกทันสมัยและปลอดภัยครับแหล่งท่องเที่ยวก็ต้องมีเฟรรี่ดีไซน์มีทางลาดเชื่อมโยงไปทั่วทุกจุดอย่างที่บ้านและสวนของโมเน่เนี่ยสะดวกสบายเข้าถึงจุดชมวิวต่างๆนี่อันนี้เป็นบึงบัวนะครับไฮไลท์ที่โมเน่เมื่อตอนที่เขามีชีวิตอยู่เมื่อสัก100ปีที่แล้วเขาคงมานั่งบรรจงนะฮะใช้สี
แต้มสีสันต่างๆและณจุดนี้นี่ก็มาถึงจุดสำคัญในภาพเขียนของโมเน่อีกชุดหนึ่งที่สร้างชื่อเสียงแก่เขานะครับคือสะพานญี่ปุ่นเพราะโมเน่นี่ทั้งชีวิตไม่เคยไปญี่ปุ่นนะครับแต่ว่าชอบเก็บสะสมงานศิลปะของญี่ปุ่นชอบสไตล์การออกแบบญี่ปุ่นฝรั่งเศสโดยรัฐบาลปัจจุบันก็ยังคงอนุรักษ์สืบสานต่อแล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวชั้นนำอีกแห่งหนึ่งของฝรั่งเศสแห่ขนาดสวนยังสวยอาร์ตขนาดนี้แล้วที่บ้านจิตรกรโมเน่ทั้งห้องนอนห้องทำงานห้องอาหารและห้องนั่งเล่นจะออกแนวอาร์ตขนาดไหนช่วงหน้ามาชมกันต่อครับ